ไทยแลนด์นิวซิโก้ได้เลิกเปิดตัวซิโก้ฟุตบอลอะคาเดมี่ฟุตบอลทริโอรี่แอนด์ไมซ์เซ็ตทฤษฎีฟุตบอลและแนวคิดรับสมัคร10ธันวาคมนี้โค้ชซิโก้ร้อยตำรวจโทเกียรติศักดิ์เสนาเมืองอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยและหัวหน้าผู้ฝึกสอนสโมสรฮองอันยาลายเวียดนามในฐานะประธานมูลนิธิซิโก้พร้อมด้วยอาจารย์วรินทร์เทียมจรัสกรรมการมูลนิธิจัดงานแถลงข่าวการเปิดตัวสถาบันสอนฟุตบอลซิโก้ฟุตบอลอะคาเดมี่อย่างเป็นทางการเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจในทฤษฎีและแนวคิดฟุตบอลได้เรียนรู้กันอย่างมืออาชีพด้วยการสอนที่เข้าถึงทุกเพศทุกวัยสามารถนำไปประกอบการเล่นและการสอนฟุตบอลอย่างมีระบบและวิธีการเปิดรับสมัครวันที่10ธันวาคมนี้ทาง Facebook Siko Foundation เท่านั้นโดยงานแถลงข่าวในครั้งนี้จัดขึ้นณห้องประชุมมูลนิธิ Siko บริษัทสปอร์ตฮีโร่จำกัดจังหวัดนนทบุรีค่ะก่อนเดินก็ Siko Football Academy ออนไลน์นะครับนะก็จริงๆแล้วต้องการอยากถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของทฤษฎีฟุตบอลแล้วก็ Mindset แนวความคิดว่าถ้าเราอยากเป็นนักฟุตบอลในอนาคตอยากเป็นนักบอลทีมชาติอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพรวมถึงโค้ชรวมถึงคนที่มีใจรักกีฬาฟุตบอลเราต้องเรียนรู้จริงๆแล้วเด็กๆเนี่ยต้องเรียนรู้ตั้งแต่ 5-6 ขวบไปซ้ำไปฉะนั้นวันนี้โค้ชซิโก้เองก็อยากจะเอาองค์ความรู้ทั้งหมดที่เก็บเกี่ยวมาจากการเป็นผู้เล่นตลอดช่วงอายุการเล่นทีมชาติ 16-15 ปีแล้วก็รวมถึงการเป็นโค้ชทีมชาติด้วย5ปีก็รวมได้20ปีเราก็เลยคิดว่าองค์ความรู้เนี้ยเราอยากจะส่งมือเขาเรียกว่าส่งไปถึงมือน้องๆเพราะวันนี้เขาเรียกว่า new normal นะครับเราก็ใช้โซเชียลให้เกิดประโยชน์ฉะนั้นทุกคนที่อยากเรียนรู้ฟุตบอลต่อไปก็ไม่ต้องครูพักรักจำแล้วนะโค้ชซิโก้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคอนซัลท์เป็นที่ปรึกษาให้ตลอดสำหรับคนที่เข้ามาเป็นลูกศิษย์นะครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับได้เข้ามาเรียนเพราะว่าตลอดปี2ปีนี้นะครับตอนนี้เราก็เตรียมทีมงานถ่ายทำนะครับแล้วก็จะเป็นการสื่อสารระหว่างโค้ชกับผู้เล่นรวมถึงโค้ชต่อโค้ชรวมถึงโค้ชกับแฟนคลับกับพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะครับจริงๆอยากให้มาเรียนทุกคนนะครับเพราะว่าเราจะได้ร่วมกันทำงานให้กับประเทศชาตินะครับจริงๆไม่ใช่พี่จะเดินทางไปเวียดนามเพราะว่าโปรเจกต์นี้พี่คิดไปตั้งนานแล้วปรากฏว่าเวียดนามมาแทรกเวียดนามมาแทรกเพราะว่าพี่คุยกับน้องๆนักข่าวนักข่าวรู้ตั้งนานแล้วนะรู้ว่าพี่จะเปิดซิโก้อะคาเดมี่ก่อนที่จะพี่จะไปเวียดนามอีกนะครับฉะนั้นก็เลยเป็นโอกาสดีว่าพี่หลายๆคนน้องๆหลายคนอาจจะอยากถามเรื่องข้อมูลเวียดนามด้วยก็เลยมาร่วมงานวันนี้สักก่อนทีเดียวนะเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นวันนี้ก็เลยเป็นโปรเจกต์หลักที่พี่ทำก่อนที่จะไปเวียดนามแต่อยากให้ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงหมายความว่าพี่โก้อยู่เวียดนามแต่ทุกคนก็จะเห็นหน้าพี่โก้ในการสอนทุกอาทิตย์ฉะนั้นเราก็เลยทิ้งเรื่ององค์ความรู้นะครับเราไม่ได้ทิ้งนักบอลไทยไปไหนไงพอเราทำซิโก้อะคาเดมี่ออนไลน์มาปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าเด็กทุกคนจะได้เรียนรู้จากพี่โก้ในหน้าฉากก็ไปทำงานเป็นโค้ชที่เวียดนามไปแต่การเรียนฟุตบอลเดี๋ยวนี้มันโลกยุคใหม่แล้วเนาะฉะนั้นมันก็ต้องใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับชั้น8ไทยแลนด์นิวส์